สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นคลิปนี้มาทำเสื้อสวมหัวสวมใส่สบายกันนะคะจะเป็นเสื้อแขนสั้นสวมหัวตัวเสื้อปล่อยนะคะจะเป็นไซส์ XL นะคะรอบอกอยู่ที่42ครึ่งรอบสะโพกเมื่อทำสำเร็จแล้วก็จะได้46นิ้วนะคะดิฉันจะสาธิตในผ้าจากด้านบนให้วัดลงมา1ไม้บรรทัดนะคะหรือว่านิดหน่อยค่ะเพื่อที่จะได้เห็นเส้นชัดกำหนดความยาวตามต้องการนะคะดิฉันจะกำหนดที่64ค่ะตัวเสื้อซีกเดียว27เซนติเมตรก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็วัดออกไปสัก1ไม้บรรทัดนะคะจะทำเป็นชิ้นหลังค่ะก็วัดออกไป27เซนติเมตรจะทำชิ้นหน้าชิ้นหลังเท่ากันค่ะตีเส้นเชื่อมกันเป็นกรอบจะเป็นกรอบชิ้นหน้ากับชิ้นหลังค่ะจุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางของหน้าวัดลง10เซนติเมตรเส้นข้างคอ9เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหน้าค่ะรอบรักแร้วัดลง22เซนติเมตรตีเส้นขนานกันเป็นเส้นอกค่ะจากเส้นอกวัดขึ้นมา6เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็ด้านนี้จุดนี้นะคะจุดคอลึกก็วัดออกไป2เซนติเมตรก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเส้นตะเข็บไหลเส้นตะเข็บไหล 11.5 แล้วก็วัดลง4เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะจากเส้นข้างคอก็วัดออกไปนะคะให้ได้11ครึ่งที่จุด4เซนติเมตรค่ะตีเส้นค่ะเป็นเส้นตะเข็บไหลจากเส้นตะเข็บไหลตีเส้นขนานไปที่เส้นอกแล้วก็วัดลงไป8เซนติเมตรวัดเข้ามา 1.5 เซนติเมตรนะคะเพื่อที่จะโค้งรักแร้ชิ้นหน้าตีเส้นจากเส้นตะเข็บไหลลงไปถึงเส้นที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหน้าค่ะชายเสื้อวัดออก2เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นมาที่เส้นใต้รักแร้ค่ะชายเสื้อวัดขึ้น1เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะเส้นข้างคอกดลงครึ่งเซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นใหม่คอจะได้ไม่อ้านะคะต่อไปก็มาทำชิ้นหลังกันค่ะจุดนี้ก็เป็นจุดรักแร้ก็วัดลง22เซนติเมตรตีเส้นขนานเป็นแนวนอนค่ะเส้นกึ่งกลางคอหลังคอหลังลึก 3.5 เซนติเมตรเส้นข้างคอ9เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหลังค่ะเส้นตะเข็บไหล
วัดออกมา 11.5 วัดลง4เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็จากเส้นข้างคอก็วัดออกมาเป็นตะเข็บไหลให้ได้ 11.5 ค่ะจากตะเข็บไหลก็ตีเส้นขนานมาที่เส้นอกวัดลง8เซนติเมตรแล้วก็วัดเข้าไปครึ่งเซนติเมตรค่ะตีเส้นลงไปค่ะแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหลังค่ะเส้นข้างคอก็เก็บครึ่งเซนติเมตรตีเส้นใหม่ค่ะชายเสื้อก็วัดออก2เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตีเส้นมาที่เส้นรักแร้ชายเสื้อวัดขึ้น1เซนติเมตรแล้วก็โค้งชายเสื้อใหม่ค่ะต่อไปก็จะมาทำแขนกันนะคะจะวัดรอบรักแร้ดูว่าได้กี่เซนติเมตรก็จะได้47เซนติเมตรนะคะประมาณนี้มาทำแขนเสื้อกันนะคะตีเส้นเป็นแนวนอน39เซนติเมตรค่ะแล้วก็แบ่งครึ่งค่ะแขนยาว18เซนติเมตรหรือว่าจะยาวกว่านี้ก็ได้ค่ะอาจจะ20เซนติเมตรก็ได้แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันทุกเส้นจุดนี้จะเป็นจุดหัวแขนให้วัดลง 12.5 เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากหัวแขนก็ตีเส้นทะแยงมุมทั้งสองด้านเลยค่ะจะเป็นแขนด้านหน้ากับด้านหลังด้านซ้ายมือจะเป็นแขนด้านหน้าด้านขวามือจะเป็นแขนด้านหลังให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันค่ะแขนด้านหน้าจุดที่1ให้วัดขึ้น 1.5 เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนที่3กลางๆเส้นวัดลง1เซนติเมตรแขนด้านหลังจุดแรกวัดขึ้น2เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะจุดสุดท้ายกลางๆเส้นครึ่งเซนติเมตรค่ะหัวแขนแล้วก็แขนชิ้นหน้าแขนชิ้นหลัง3จุดนะคะให้วางไม้บรรทัดให้เส้นกลืนกันค่ะแล้วก็โค้งนะคะแล้วก็ลากเส้นผ่านจุดที่กำหนดไว้ค่ะให้เส้นกลืนกันค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะลายแขนเสื้อวัดเข้า1เซนติเมตร
ตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็มาวัดแขนดูนะคะซึ่งก็จะได้48เซนติเมตรนะคะจะต่างกัน1เซนติเมตรเวลาเข้าแขนก็ให้รีดย่นที่หัวแขนนิดหนึ่งนะคะเวลาเข้าแขนจะได้สวยค่ะแล้วก็จับพอดีกันรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ